ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับพบกับผมบัญชาท่านบุญสมบัติในการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุณผู้ชมนะครับไปรู้จักกับนักคณิตศาสตร์ที่เก่งนะครับอันดับต้นๆของโลกเลยบางคนบอกอันดับหนึ่งของโลกด้วยซ้ำไปนะครับนั่นคือเรนฮาร์ดออยเลอร์ครับออยเลอร์เป็นนักคณิตศาสตร์นะครับชาวสวิสซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่18นะครับ1707ถึง783นะครับในช่วงเวลาของเขาเนี่ยครับน่าทึ่งมากเพราะว่าออยเลอร์ผลิตผลงานมามากมายนะครับกว่า850ผลงานจนกระทั่งปัจจุบันนะครับก็ยังมีการนำผลงานของเขาเนี่ยนะครับมาวิเคราะห์มาตีพิมพ์กันอยู่แล้วก็จุดน่าสนใจคือเขาเนี่ยมีความหลากหลายมากคือไม่เฉพาะคณิตศาสตร์เท่านั้นซึ่งแม้แต่คณิตศาสตร์เองนะครับก็ยังหลายสาขาแต่เขาข้ามไปที่ฟิสิกส์และอื่นๆด้วยนะครับความน่าสนใจออยเลอร์ยังมีอีกนะครับคือเขาเป็นคนที่สามารถคิดได้ในหัวนะครับทำไมผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าออยเลอร์เนี่ยนะครับในช่วงประมาณสัก20กว่านะครับ20กว่าเนี่ยเกิดสูญเสียดวงตานะครับข้างหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งเกิดขึ้นคือเรียกว่าก็อาจจะรู้สึกอะไรบางอย่างใช่ไหมแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งปั๊บนะครับสูญเสียดวงตาสองข้างแต่แม้สูญเสียดวงตาสองข้างแล้วยังสามารถผลิตผลงานคณิตศาสตร์ขึ้นมาได้นะครับโดยการให้คนอ่านบทความให้ฟังนะครับหรือว่าเขียนบทความโดยการอ่านให้คนอื่นไปเขียนต่อนะครับนั่นคือความน่าทึ่งออยเลอร์ออยเลอร์เกิดที่บาเซลนะครับในสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าตัวเขาเนี่ยนะครับจะไม่ทำงานอยู่สวิสเป็นหลักนะครับกลับไปทำงานที่รัสเซียนะครับรัสเซียแล้วก็ไปทำงานที่ปรัสเซียซึ่งคือปัจจุบันคือเยอรมนีนะครับมาดูประวัติเขานิดนึงนะครับเขาเรียกว่าเกิดที่เมืองบาเซลสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็คุณพ่อเนี่ยนะครับเป็นผู้ดูแลเรียกว่าโบสถ์ในคริสต์ศาสนาแล้วก็อยากจะให้ลูกเนี่ยไปสืบทอดต่อนะครับแต่ด้วยความที่ออยเลอร์นะครับฉายแววทางคณิตศาสตร์มากมายเลยนะครับแล้วก็ตัวคุณพ่อเองนะครับก็ไปเรียนกับนักคณิตศาสตร์ชั้นนำในขณะนั้นนะครับตระกูลแบนูรีดังนั้นเนี่ยตระกูลแบนูรีเนี่ยก็จะแนะนำบอกว่าให้เรนฮาร์ดออยเลอร์เนี่ยนะครับเรนฮาร์ดออยเลอร์เนี่ยเรียนคณิตศาสตร์เถอะเพราะว่าเขาฉายแววที่โดดเด่นมากออยเลอร์เรียนจบปริญญาตรีนะครับกับโทนะครับแล้วโทเนี่ยเรียนทางปรัชญาด้วยนะครับโดยการเปรียบเทียบปรัชญาของนิวตันกับเดกาตนะครับนี่คือเมืองบาเซลนะครับในอดีตอาจจะก่อนยุคออยเลอร์มากสักหน่อยนะครับอาจจะเก่าเท่าที่ผมหาได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแนะนำครอบครัวนิดหนึ่งนะครับตระกูลแบนนูรีตระกูลแบนนูรีสำคัญอย่างไรนะครับในยุคนั้นนะครับตระกูลแบนนูรีเนี่ยนะครับเป็นมหาอำนาจทางคณิตศาสตร์นะครับทำไมพูดแบบนั้นครับเพราะว่าไม่ว่าจาคอบนะครับผู้เป็นพี่ชายนะครับจาคอบแบนนูรีหรือว่าตัวโยฮันนะครับซึ่งเป็นน้องชายนะครับหรือแม้แต่ลูกของโยฮันนะครับแดเนียลเนี่ยต่างเป็นนักคณิตศาสตร์ชั้นยอดทั้งหมดเลยนะครับนักศึกษาชั้นยอดหมดเลยแล้วตัวพ่อของออยเลอร์นะครับก็เรียนกับจาคอบนะครับตัวออยเลอร์เนี่ยจะเรียนกับโยฮันแต่การเรียนไม่ใช่การเลคเชอร์นะครับเป็นการตั้งคำถามให้ออยเลอร์ไปคิดแล้วก็ภายหลังเนี่ยออยเลอร์ก็ทำงานร่วมกับแดเนียลแบนนูรีด้วยเป็นการทำงานร่วมกันแบบว่าทั้งรักทั้งชังในแง่หนึ่งเพราะว่าแข่งกันนะครับในเชิงวิชาการนะครับนะอาจจะไม่ถึงกับชังแต่ว่าแข่งกันในเชิงวิชาการแต่ว่ามีความนับถือกันมากๆเนื่องจากว่าช่วยผลิตผลงานกันด้วยกันในเชิงคณิตศาสตร์และฟิสิกส์นะครับทีนี้ถึงจุดหนึ่งนะครับก็มีข้อเสนอนะครับจากทางรัสเซียนะครับบอกให้ไปทำงานทำไมรัสเซียถึงเชิญไปนะครับขณะนั้นนะครับเรียกว่ารัสเซียเนี่ยอยากจะยกระดับทางวิชาการตัวเองนะครับนางแคทเธอรีนที่1 นะครับบอกว่าต้องเอานักวิชาการชั้นยอดนะครับมาจากที่อื่นนะครับมาจากประเทศอื่นแล้วออยเลอร์เนื่องจากว่าฉายแววคณิตศาสตร์ที่เก่งกาจมากนะครับได้การเชิญไปที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับไปก่อตั้งนะครับสถาบันทางวิชาการนะครับที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วเขาก็อยู่นั่น10กว่าปีนะครับกลายเป็นศาสตราจารย์ที่นั่นนะครับนี่คือเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในปี1727ที่ออยเลอร์ไปพอดีไปถึงที่นั่นนะครับก็แต่งงานนะครับแต่งงานแล้วก็ไปสืบทอดตำแหน่งนะครับประธานทางด้านคณิตศาสตร์นะครับจากแดเนียลแบนนูรีนะครับแล้วก็คิดค้นปัญหาหนึ่งขึ้นมาได้นะครับเรียกปัญหาของสะพานคณิสแบกนะครับคณิสแบกเดี๋ยวผมจะขยายความตรงนี้ในภายหลังนะครับเป็นปัญหาที่สำคัญมากเพราะนำไปสู่ทฤษฎีอันใหม่หรือว่าวิชาใหม่เลยในทางคณิตศาสตร์แล้วก็ในช่วงเวลาที่อยู่รัสเซียเนี่ยนะครับออยเลอร์ก็ผลิตผลงานมามากมายทีนี้เมื่ออยู่รัสเซียนะครับพอถึงจุดหนึ่งปั๊บพระนางแคทเธอรีนเนี่ยเกิดสนธิคตนะครับเกิดความวุ่นวายทางการเมืองมากเลยนะครับแล้วก็ทางรัสเซียก็อาจจะไม่ต้องการนักวิชาการมากขนาดนั้นอันนี้ออยเลอร์ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสถานที่ไปไหนครับไปปรัสเซียนะครับซึ่งปรากฏว่าเจ้าเฟเดริกนะครับก็จะเชิญออยเลอร์ไปนะครับปรัสเซียเนี่ยนะครับก็คือปัจจุบันคือเยอรมนีนั่นเองครับไปที่กรุงเบอร์ลินพระเจ้าเฟเดริกมหาราชเนี่ยนะครับทำไมเป็นมหาราชเพราะว่าเป็นนักการทหารที่ยิ่งใหญ่นะครับปฏิรูปเศรษฐกิจนะครับการปกครองต่างๆและใจกว้างด้วยนะครับให้คนนับถือศาสนาต่างๆได้มากมายเลยแล้วก็มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชนภายใต้นึกว่า
การปกครองของพระเจ้าเฟรเดริกนะครับออยเลอร์สามารถผลิตผลงานได้มากมายครับเช่นมีวิชานะครับที่เรียก calculus of variation calculus ของการแปรผันนะครับออยเลอร์นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วิชานี้ก้าวหน้าขึ้นมานะครับปกติแล้ววิชา calculus เนี่ยเป็นวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์นะครับที่บอกว่าหาค่าสูงสุดต่ำสุดของฟังก์ชันนะครับสมมติว่าเรามีค่าฟังก์ชันแบบนี้นะครับสูงสุดก็จุดยอดมันฟังก์ชันแบบนี้ต่ำสุดก็อยู่แถวนี้เป็นต้นแต่ calculus of variation นะครับหรือการแปรผันเนี่ยจะหาค่าฟังก์ชันนะครับเช่นสีแดงหรือสีเขียวเนี่ยครับที่ดีที่สุดนะครับที่ตอบโจทย์นั้นยกอย่างเป็นรูปธรรมนะครับเวลาสมมติว่าเราไปดูตามพวกโรงหนังใหญ่ๆนะครับมันจะมีการห้อยไฟนะครับมีสายไฟโซ่เนี่ยคำถามคือน้ำหนักของสายโซ่เนี่ยนะครับมันจะดึงเอาสายไฟห้อยลงมาแบบนี้ใช่ไหมตกท้องช้างแบบนี้นะครับคำถามคือเส้นกราฟเนี่ยนะครับสมการเป็นอย่างไรวิชานี้สามารถคำนวณสมการของเส้นแนวโค้งที่ว่านั้นได้นะครับออยเลอร์ยังผลิตผลงานวิชาการอีกหลายชิ้นเลยนะครับชิ้นสำคัญคือชิ้นนี้ครับชิ้นนี้เป็นบทนำนะครับสู่การวิเคราะห์นะครับจุลอนันต์นะครับซึ่งในตอนที่ผมพูดถึง10สุดยอดสมการกับทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์เนี่ยพูดถึงบ้างเล็กน้อยนะครับเวลาพูดถึงสมการที่1ใช่ไหมครับ e ยกกำลัง i pi บวก1เท่ากับ0นะครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ไปไกลกว่านั้นครับหนังสือเล่มนี้วิเคราะห์ทั้งฟังก์ชันต่างๆนะครับโดยเฉพาะฟังก์ชันที่ตรีโกณมิตินะครับพูดถึงอนุกรมอนันต์พูดถึงทฤษฎีจำนวนด้วยอีกเล่มหนึ่งนะครับที่ออยเลอร์นะครับมีเรียกว่าคุณูปการต่อวงการคณิตศาสตร์อย่างสูงมากคือเป็นวิชาเกี่ยวกับแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์นะครับก็คือการดิฟเฟอเรนเชียลนะครับใครที่เรียนคณิตศาสตร์นะครับตอนปริญญาตรีนะครับจะรู้เลยว่าตัวนี้นะครับทำให้เราหลายคนแบบชอบนะครับหลายคนปวดหัวด้วยนะครับมีความยากอยู่ออยเลอร์เป็นหนึ่งในคนที่ทำให้วิชาแคลคูลัสดิฟเฟอเรนเชียลดิฟเฟอเรนเชียลแคลคูลัสเนี่ยก้าวหน้าไปนะครับเลขาคณิตเชิงเป็นแคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ทีนี้ในช่วงนั้นเองนะครับเขาก็ได้เกียรติจากทางสวีเดนนะครับสวีเดนแล้วก็ฝรั่งเศสให้ไปเรียกว่าเป็นสมาชิกนะครับของพวกสมาคมต่างๆทางวิชาการนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นเองก็สุขภาพย่ำแย่ลงนะครับย่ำแย่ลงสูญเสียสายตาไปนะครับก็กลับมานะครับกลับมาที่รัสเซียอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในสุดก็จบชีวิตทีนี้ผมเล่าแบบรวบลัดทำไมทำไมต้องเล่าแบบนี้เพราะว่าออยเลอร์แม้ว่าจะจบชีวิตและเรียกว่าสูญเสียตาไปแล้วนะครับยังสามารถผลิตผลงานได้อย่างน่าทึ่งมากลองคิดดูนะครับนักวิทยาศาสตร์ที่ตาบอดแล้วหลายคนคงคิดว่าคงจะผลิตงานได้ยากมากเพราะคณิตศาสตร์เนี่ยเวลาทำงานเนี่ยต้องใช้การจดลงกระดาษใช่ไหมครับแล้วคำนวณในสมองต่างจดลงกระดาษแต่ออยเลอร์ด้วยความจำที่ดีเยี่ยมและการคิดแบบมีตรรกะดีเยี่ยมเนี่ยสามารถที่จะคิดคำนวณในสมองแล้วก็ใช้วิธีการเล่าให้คนอื่นนะครับฟังแล้วก็เพื่อที่จดออกมานำไปตีพิมพ์หรือว่าต้องการจะติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการเนี่ยก็ใช้วิธีการให้คนอื่นเล่าอ่านเปเปอร์ให้ฟังนะครับแล้วก็จำเอาไว้แล้วก็วิเคราะห์ในสมองนะครับนั่นคือออยเลอร์แล้วจนถึงปัจจุบันนะครับแม้ว่าออยเลอร์จะจากไป200กว่าปีแล้วก็ตามนี่นะครับผลงานของเขาเนี่ยรับการศึกษาอยู่และตีพิมพ์อยู่จนถึงปัจจุบันด้วยทีนี้มาดูอะไรบางอย่างที่ออยเลอร์ทิ้งไว้ให้กับพวกเรานะครับในปัจจุบันพวกค่าคงที่ต่างๆหรือว่าสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยนี่ฝีมือออยเลอร์ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะค่า e นะครับออยเลอร์นัมเบอร์นะครับค่า i นะครับรากที่2ลบ1นะครับฟังก์ชัน f ที่เราเขียนเป็น f แล้วก็วงเล็บ x เนี่ยนะครับนี่ฝีมือออยเลอร์เช่นกันตัวซิกมาคือผลรวมนะครับทางคณิตศาสตร์สัญลักษณ์ a b c x y z ต่างๆนะครับก็มาจากออยเลอร์นะครับหรือว่าตรีโกณมิตินะครับไซน์คอสแทนต่างๆที่เรียนกันนะครับตอนประมาณม.ต้นนะครับหรือค่าไพเนี่ยออยเลอร์เป็นคนนำใหตัวสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นที่นิยมในวงการคณิตศาสตร์จนถึงปัจจุบันแล้วก็สมการนี้นะครับผมพูดไปแล้วในตอนที่พูดเกี่ยวกับ10สุดยอดสมการแล้วก็ทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์นะครับ e ยกกำลัง i pi บวก1เท่ากับ0ออยเลอร์สามารถที่จะพิสูจน์ได้นะครับเป็นคนแรกนะครับค่า e เนี่ยน่าสนใจมากค่า e เนี่ยเป็นค่าที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักแต่ว่าถ้าคนที่เรียนทางด้านฟิสิกส์วิศวกรรมนะครับหรือวิสัยกายภาพเนี่ยจะต้องเรียนมาเลยนะครับ 2.7-8.8 เพียงจำนวนอดิสัยนะครับแล้วค่านี้นะครับพิสูจน์ได้หลายแบบนะครับเป็นค่าลิมิตก็ได้นะครับเป็นฟังก์ชันก็ได้นะครับแล้วค่านี้มีจุดน่าสนใจคือผมไปเจอมีมขำๆนิดหนึ่งนะครับอย่างถ้าเราคิดถึงฟังก์ชัน e กำลัง x นะครับถ้าเราเรียกว่าหาอนุพันธ์ของมันหรือ differentiate มันเนี่ยนะครับนะปรากฏว่ามันออกมาตัวเหมือนเดิมเลยอันนี้ขำๆนะครับแบบผู้หญิงบอกอยากเปลี่ยนผู้ชายฉันเปลี่ยนเธอเองนะครับบอกฉันเป็น differential นะปกติไปทำกับใครเนี่ยก็จะเปลี่ยนใช่ไหมแต่ผู้ชายเป็น e กำลัง x เนี่ยไม่มีทางเปลี่ยนนะครับตัวนี้ผมพูดไปแล้วนะครับในตอน10สุดยอดสมการและความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์นะครับคือออยเลอร์ Euler, ฟอร์มูลาหรือสูตรของออยเลอร์สำหรับพวกรูปทรงเหลี่ยมนะครับว่าถ้าเราเอามุมนะครับมุมคือ v นะครับบวกด้วยจำนวนหน้านะครับคือ f นะครับแล้วลบด้วยขอบคือ h นะครับจะเท่ากับ2เสมอเลยไม่ว่าจะเป็นเทต้าฮีดอน
หรือว่าลูกบาศก์หรือลูกอะไรก็ตามนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายนะครับแต่ว่าทรงพลังอย่างยิ่งแล้วก็มาถึงอีกอันนึงนะครับที่พูดไปแล้วบ้างเหมือนกันนะครับคือบาเซลโปรบเลมนะครับคืออนุกรมอนันต์นะครับที่ประกอบด้วยจำนวน1หาร1กำลัง2ก็คือ1บวก1หารด้วย2กำลัง2คือ4บวก1หารด้วย3กำลัง2คือ9บวกไปเรื่อยนะครับไม่มีใครก่อนหน้าออยเลอร์สามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่ามันเท่าไหร่เป๊ะๆมีแต่ค่าประมาณนะครับประมาณเป็นจุลทศนิยมนะครับในการคำนวณด้วยใช้แบบว่าใช้สมองคำนวณตรงๆเลยนะครับใช้กำลังในพูดง่ายหรือว่าประมาณเป็นเศษส่วนแต่ออยเลอร์สามารถพิสูจน์ได้พายกำลัง2ส่วน6นะครับด้วยวิธีการ3แบบแตกต่างกันนะครับจุดสำคัญก็อยู่นี้ครับมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์มาสนใจแล้วก็ค้นพบโดยเรียกว่าความสำคัญโดยบังเอิญว่ามีค่าพายโผล่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็วิธีการวิเคราะห์ของออยเลอร์เนี่ยสามารถไปใช้กับเรื่องอื่นได้ด้วยทีนี้มาถึงปัญหาของเมืองสะพานของแห่งเมืองคนิสแบกนะครับเมืองคนิสแบกเนี่ยนะครับจริงอยู่ในเยอรมนีก่อนนะครับตอนหลังก็อยู่กับรัสเซียสิ่งเกิดขึ้นคือมีแม่น้ำสายตรงกลาง1สายนะครับแล้วก็มีเกาะ2เกาะอยู่นะครับทีนี้แผ่นดินกับเกาะเนี่ยก็จะมีสะพานเชื่อมกันนะครับเชื่อมเกาะกับแผ่นดินต่างๆทั้งหมด7สะพานถ้าดูภาพนี้จะง่ายกว่านะครับ7สะพานนี้นะครับสิ่งเกิดขึ้นคือชาวเมืองเนี่ยนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับหรือคนที่มาเที่ยวเมืองนี้ชอบที่จะเดินเล่นบนสะพานเดินนะครับเดินข้ามสะพานหนึ่งไปสะพานหนึ่งข้ามสะพานหนึ่งนะครับหรือข้ามสะพานนี้ไปนู้นในนี้ทีนี้เกิดคำถามขึ้นมานะครับสงสัยเลยที่ชาวบ้านสงสัยเลยนะครับบอกว่าเป็นไปได้ไหมที่จะเริ่มจากจุดหนึ่งนะครับแล้วข้ามสะพานไปนะครับแล้วก็เดินไปข้ามสะพานหนึ่งข้ามไปให้ครบทุกสะพานเลยในสุดกลับมาที่เดิมโดยที่แต่ละสะพานเนี่ยข้ามเพียงแค่ครั้งเดียวสิ่งที่ชาวเมืองพบนะครับคือว่าไม่มีใครทำได้เลยนะครับต่อให้ทำไงก็ทำไม่ได้แล้วพอถามนักนิสสัตนักนิสสัตคนไหนก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าทำไมถึงทำไม่ได้แต่ออยเลอร์มาถึงปั๊บนะครับออยเลอร์ใช้เวลาไม่นานเลยนะครับในการที่จะทำให้รูปแบบของปัญหานี้เรียบง่ายขึ้นคือจากตัวแผนที่นะครับมีแม่น้ำมีแผ่นดินมีสะพานเนี่ยนะครับออยเลอร์มองให้เรียบง่ายเป็นแบบนี้ครับออยเลอร์มองแผ่นดินเป็นจุดนะครับแผ่นดินเป็นจุดนั้นจะมีจุดแค่4จุดคือแผ่นดินด้านบนด้านล่างใช่ไหมครับจุด2จุดบนกับล่างแล้วก็มีเกาะ2เกาะตรงกลางแทนด้วยจุดเหมือนกันและแทนสะพานด้วยเส้นนะครับสะพานด้วยเส้นออยเลอร์พบว่าอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าจะข้ามครั้งเดียวเนี่ยมันก็ต้องมีเข้าและออกครั้งเดียวก็คือแต่ละจุดเนี่ยมีต้องมี2เส้นแต่ว่าเมื่อทำให้มันเป็นรูปนี้แล้วนะครับปรากฏว่าแต่ละจุดมี3เส้นคือเลขคี่ดังนั้นการตอบโจทย์ที่ว่าทำไมถึงทำไม่ได้ก็เพราะเหตุนี้เพราะว่ามันไม่เป็นเลขคู่นั่นเองนะครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหาออยเลอร์ซึ่งนำไปสู่คณิตศาสตร์แขนงใหม่เรียกว่าทฤษฎีกราฟครับออยเลอร์เนี่ยนี่คือภาพลายมือออยเลอร์เลยนะครับที่ตอบโจทย์กับเพื่อนๆว่าแก้ปัญหานี้อย่างไรทฤษฎีกราฟนะครับปัจจุบันใช้ในการเชื่อมโยงพวกเน็ตเวิร์กทั้งหลายนะครับไม่ว่าเครือข่ายในสมองเครือข่ายสังคมนะครับโซเชียลมีเดียทั้งหลายหรือใครใช้ Google Map คราวหน้านะครับให้คิดถึงออยเลอร์เพราะว่าออยเลอร์เป็นจุดกำเนิดและบิดาแห่งทฤษฎีกราฟเลยนะครับทีนี้ตัวการแพร่กระจายของพวกอย่างโควิด-19 นะครับหรือว่าการแพร่ระบาดของโรคต่างก็เกี่ยวข้องกับเหมือนกันเพราะมันมีลักษณะเป็นเน็ตเวิร์กเป็นเครือข่ายนะครับและก่อนสุดท้ายนะครับมีบางจำนวนที่น่าสนใจนะครับอย่างเช่นว่าเราเอา220มานะครับถามว่าตัวเลขอะไรหาร220ได้บ้างก็มี1 2 4 5 10 22 4 4 5 5 110ปกติใช่ไหมครับแต่ถ้าเราบวกทั้งหมดเข้าด้วยกัน1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 22 24 4 5 5 110เนี่ยเท่ากับ284ดูแบบนี้แล้วก็ไม่แปลกใจอะไรแต่ถ้าเราถามว่ามีตัวอะไรหาร284ได้บ้างคำตอบคือ1 2 4 7 11 112และถ้าเรานำเอา1 + 2 + 4 + 71 + 112เนี่ยรวมกันมันจะกลับไปเท่ากับ220จำนวนคู่นี้220กับ284จึงเป็นจำนวนที่เรียกว่าเป็นคู่หูกันนะครับ amicable เป็นมิตรกันนะครับเป็นมิตรกันปรากฏว่าอย่างนี้คู่นี้220 284รู้มานานตั้งสมัยกรีกแล้วนะครับจนมาถึงประมาณสมัยก่อนออยเลอร์เนี่ยนะครับรู้อีก2คู่นะครับรู้อีก2คู่คือ1184กับ1210กับ2620กับ269 2924นะครับรู้แค่นั้นเลยไม่มีใครรู้ตัวอื่นอีกแต่พอออยเลอร์มาเห็นปั๊บนะครับออยเลอร์คิดทฤษฎีขึ้นมานะครับจนกระทั่งสามารถค้นพบคู่จำนวนนะครับที่เป็นมิตรกันหรือเป็นเพื่อนกันเนี่ยเพิ่มเติมอีกถึง58คู่เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ของออยเลอร์ในการคิดเกี่ยวกับทฤษฎีจำนวนแล้วก็นี่นะครับเป็นการรวบรวมผลงานของออยเลอร์มาใครสนใจนะครับค้นคำนี้นะครับออยเลอร์อาร์คีฟนะครับจะมีคนเก็บรวบรวมผลงานออยเลอร์นะครับทุกอย่างเอาไว้ในนั้นแล้วก็มีการศึกษากันอยู่นะครับแล้วก็มีการยกย่องออยเลอร์ด้วยนะครับในรัสเซียใช่ไหมครับที่เขาไปทำงาน
ะครับด้วยแสตมป์และอื่นๆมากมายและนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเลอนาร์ดออยเลอร์นะครับนักคณิตศาสตร์คนสำคัญของโลกนะครับที่ส่งผลกระทบต่อเราจนถึงปัจจุบันนะครับผลงานของเขาเนี่ยมีความยิ่งใหญ่มากนะครับทั้งเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับสะพานของเคนิสแบกนะครับจนถึงทฤษฎีบทที่ทรงพลังมากๆพบกับยูเรกาตอนใหม่ได้ในคราวหน้าสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the World via the Voice